สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงคนหัวโบราณแล้วก็คนหัวสมัยใหม่กันบ้างดีกว่าผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนในสังคมแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในโลกใบนี้เลยแหละครับหลายๆคนเนี่ยนะครับผมแน่นอนแหละผมมั่นใจว่าคนฟัง YouTube ซะส่วนมากเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นวัยทำงานซึ่งเราอาจจะมองตัวเองว่าเราเป็นคนหัวสมัยใหม่เราทันกับเทคโนโลยีถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมความหัวโบราณกับการเป็นคนหัวสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การที่เราเข้าใจเทคโนโลยีหรือเราเข้าใจยุคสมัยใหม่อย่างเดียววันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวคิดของบุคคล2ประเภทนั่นก็คือคอนเซอร์เวทีฟก็คือคนที่อ่ะเราเรียกกันว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรเดิมๆเนี่ยเป็นเหมือนคนหัวโบราณส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือคนที่เป็นกลุ่มคนสร้างสรรค์หน่อย liberal มีไอเดียใหม่ๆมาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งเราอาจจะมองไปทางฝั่งของ liberal ซะเยอะนะในสังคมปัจจุบันนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยเวลาเลือกพรรคการเมืองอ่ะก็เหมือนจะแบ่งเป็น2ขั้วเลยก็คือเป็นพรรคที่เป็นหัวโบราณแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยกับพรรคที่แบบโอ้โหเรายุคใหม่นู่นนี่นั่นเลยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ2ฝั่งแล้วก็ทำไมโลกใบนี้มันถึงต้องมีคน2กลุ่มนี้แล้วมันไม่ได้มีใครดีไปกว่าใครนะทั้ง2เนี่ยคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอาจจะเรียกว่าคอยต่อสู้กันก็ได้แต่มันคอยบาลานซ์เอากันนะครับผมทำให้มันยังคงดำเนินต่อไปได้สังคมของมนุษย์มันยังไม่ล่มสลายลงถามว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้ไหมเราอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเราเอาไดโนเสาร์ล้านปีออกไปหมดเลยเนี่ยนะครับผมเราจะเจริญสุดๆเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้วันนี้เรามาลองฟังเหตุผลแล้วก็ลองเปิดใจดูแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งลิเบอรัลหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบุคลิกภาพที่เป็นบุคลิกของตัวเรานะครับเราอาจจะคิดว่าตอนนี้เราเป็นหัวสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟก็ได้แต่เราแค่เกิดมาในยุคใหม่เราก็เลยทำอะไรใหม่ๆเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีแต่เราอาจจะไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วลองสังเกตตัวเองดีๆว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาที่เราเกิดอย่างเดียวแต่มันคือบุคลิกของคุณนั่นเองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเป็นคนโอ้โหหัวสมัยใหม่เลยคุณคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะคุณเอ็นไปทางฝั่งลิเบอรัลอย่างชัดเจนแต่เมื่อคุณโตขึ้นนะบางทีเราจะเปลี่ยนฝั่งหรือว่าเราจะได้รู้ตัวเองมากขึ้นก็ได้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าให้คุณลองสังเกตตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงไหมคนเป็นคนที่ชอบแบบการทำอะไรเดิมๆหรือคุณเป็นคนที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอย่างแรกเลยคำถามที่ทุกคนสงสัยก่อนละกันคนหัวโบราณสำคัญยังไงนะครับอย่างแรกเลยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเราต้องแยกก่อนผมคิดว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยหลายๆคนนะเอาคนดีคนเลวมาปนกับคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัลไปด้วยจริงๆแล้วในคนที่เป็นคนคอนเซอร์เวทีฟคนที่หัวโบราณมีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวในขณะเดียวกันคนที่เป็นหัวสมัยใหม่ไปฝั่งลิเบอรัลเลยเนี่ยโอ้โหสร้างสรรค์คิดนู่นคิดนี่ก็มีทั้งคนดีและคนเลวคนที่อ่ะถ้าเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยคนที่เลวๆในฝั่งของคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่โกงกินเนาะแบบโกงกินงบประมาณโกงกินสิ่งนู้นโกงกินสิ่งนี้ต่างๆในวิธีเดิมๆวิธีเก่าๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันในฝั่งลิเบอรัลเองคนที่เป็นแบบโอ้โหหัวสมัยใหม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมันไม่ได้มีแต่คนดีนี่คนเลวก็มีเหมือนกันนะครับมีคนสร้างกลโกงใหม่ๆมาหลอกตังคนมากมายเลยจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีวิธีโกงต่างๆที่สร้างสรรค์มากๆหรือว่าอาจจะเป็นแบบคริปโตเคอเรนซี FTX อย่างเงี้ยก็เป็นเคสนึงเลยที่โชว์ให้เห็นเลยว่าคนที่สร้างสรรค์คนที่เป็นหัวสมัยใหม่เองเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะเป็นคนดีเสมอไปเพราะฉะนั้นใน2ฝั่งเนี้ยมีทั้งคนดีและคนเลวตรงนี้เราเข้าใจก่อนว่าไอความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความดีความเลวนะคนดีคนเลวมีอยู่2ฝั่งทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าคนลิเบอรัลเป็นยังไงคนที่รักเสรีนิยมเนี่ยโอ้ยต้องการจะมีออปชันเยอะๆต้องการจะทำอะไรใหม่ๆต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆถามว่าข้อดีมีไหมมีนะครับแล้วก็ลิเบอรัลเองเนี่ยถามว่าทำถูกไหมมีหลายๆครั้งที่ถูกหลายๆครั้งที่การเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นจริงๆเราเห็นได้เลยว่าโอ้โหอันนี้มันเก่าเกินแล้วมันไม่ได้แล้วยุคสมัยนี้มันไม่ได้แล้วบางอย่างก็ควรเปลี่ยนเลยนะครับแต่บางอย่างก็ใช่ว่าจะควรเปลี่ยนทุกอย่างเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่า
ไอการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีในอนาคตก็ได้มันอาจจะดีในตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองแค่ด้านเดียวนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอย่างในบริษัทสตาร์ทอัพเองเนี่ยสตาร์ทอัพนี่คือฝั่งลิเบอรัลเลยถูกไหมเราอยากทำอะไรใหม่ๆเราอยากสร้างอะไรใหม่ๆเราอยากสร้างเทคโนโลยีแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่า 90% ของบริษัทสตาร์ทอัพนั้นล้มเหลวหมดเลยนะครับไอเดียใหม่ๆใช่ว่ามันจะดีเสมอไปมีไอเดียเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นที่ทำออกมาแล้วดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ทุกคนอยากจะลองอะไรใหม่ๆหุ้ยอยากเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเลยยิ่งเป็นสเกลใหญ่ๆเนี่ยมันยิ่งส่งผลกระทบเยอะไอ้สิ่งนี้ play out ในทุกสเกลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนในระดับมหาลัยในระดับออฟฟิศที่ทำงานในระดับองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้แต่ในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหากท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเราอุ้ยคิดว่าอันนั้นดีอันนั้นเปลี่ยนเลยทำเลยในระดับประเทศแล้วอ่ะมันส่งผลต่อผู้คนเป็น10ล้านบางประเทศอาจจะเป็น100ล้านบางประเทศอาจจะเป็นพันล้านนะครับมันส่งผลบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดไงเห็นว่าอุ๊ยตรงเนี้ยมันดีไปก่อนทำไปก่อนแต่กลายเป็นว่ามันส่งผลต่อผู้คนมากมายเพราะเราอย่าลืมว่าคนทุกคนไม่ได้โตมาเหมือนกับเราคนทุกคนไม่ได้เข้าใจโลกนี้เหมือนกับเราโลกนี้เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ร่วมกันกับคนหลากหลายรูปแบบหลายเจเนอเรชันหลากหลายอายุบางทีมันอาจจะดีกับคนกลุ่มนึงมากๆแต่มันแย่กับคนกลุ่มนึงมากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้สิ่งที่มันสร้างมาอยู่แล้วโดยความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อะเราทำออกมาได้ดีในระดับนึงนั่นแหละทำให้มนุษย์สามารถเติบโตได้สร้างตึกสร้างเมืองอะไรได้ถูกไหมแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับและคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็รักษาสิ่งนี้ให้มันอยู่การที่จะทำสิ่งใหม่ทุกอย่างเลยอะผมมั่นใจว่าทุกอย่างถ้าเราทำเป็นแบบลิเบอรัลหมดเลยนะเราจะเป็นเหมือนสตาร์ทอัพนั่นแหละ10ไอเดียเนี่ยเจ๊งมาละ9ชนะแค่1เพราะฉะนั้นเองมันไม่ได้ดีเสมอไปถ้าในระดับประเทศเองอะคิดดูดิลอง10เจ๊ง9อะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนมากมายต้องรับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเป็นเหมือนการบาลานซ์เอากันของ2ฝั่งนี้คนหัวโบราณก็จำเป็นบางเรื่องที่เป็นเรื่องโบราณหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยด่าผมตอนนี้ว่าโหเราเฟเวอร์คนหัวโบราณหรือเปล่าไม่ใช่คือเราอยากให้ทุกคนเห็นบางคนที่ดูเนี่ยอาจจะเด็กมากๆอาจจะอายุแค่18 20อาจจะยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่เลยเราอาจจะไม่ได้เห็นโลกการทำงานที่แท้จริงว่าเฮ้ยระบบการทำงานบริษัทจริงๆมันเป็นยังไงบางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีเลยมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นผลกระทบลูกโซ่มากกว่าที่เราคิดมันอาจจะลุกลามไปจนอาจจะเกินแก้ไขไม่ได้หรือในขณะเดียวกันทางฝั่งของคนที่แก่เนี่ยโอ้โหคนสมัยใหม่มันยังง้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเนี่ยระบบบางอย่างอ่ะมันแก่เกินไปแล้วมันไม่ทันกับยุคสมัยก็ควรจะเปิดใจมารับฟังเหมือนกันสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในวันนี้ก็คือคนทั้งสองรูปแบบเนี่ยนะครับผมอ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นั่นแหละแต่ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเลยก็คือคนสองฝั่งเนี้ยมักจะสู้กันอยู่เสมอแต่แทนที่เราจะสู้กันเราควรจะมานั่งวิเคราะห์แล้วก็มา appreciate ความแตกต่างกันไหมบางอย่างฝั่ง conservative ก็มีสิ่งดีบางอย่างฝั่ง liberal ก็มีสิ่งดีแล้วเราก็เลือกที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละอย่างค่อยๆทำทีละอย่างมาคุยกันมาเปิดโต๊ะเจรจากันอันไหนที่มันยอมคนละก้าวได้เนี่ยแล้วก็มาค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุดเพราะจะไปอะไรใหม่สุดตลอดเลยเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบางทีผลกระทบในวันหน้าจะเป็นยังไงหรือผลกระทบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงถึงคนหลายๆกลุ่มเราอาจจะไม่ได้มองเห็นในโลกในทุกมุมเราอาจจะมองเห็นอยู่มุมเดียวอ่ะอุ๊ยมุมนี้มันเป็นแบบนี้มันดีแน่แต่มีอีก20มุมที่เราไม่รู้ถูกไหมมันอาจจะดีไป3มุมแต่อีก17มุมแม่งแย่หมดเลยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยอยากให้คน2กลุ่มนี้ลองดูว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ลองเปิดใจมาคุยกันดีกว่าว่าเฮ้ยฉันว่าอันนี้ดีฉันว่าอันนั้นดีทำไมมันถึงดีทำไมอันถึงไม่ดีอันเนี้ยมาคุยกันแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเราพูดถึงแนวคิดโดยรวมเราไม่ได้พูดถึงปัจจัยในแต่ละบุคคลเพราะว่าทั้ง2กลุ่มอะเราเห็นได้เลยว่ามีทั้งคนดีคนเลวนะครับมีคนที่พยายามจะโกงคนอื่นเสมอเนี่ยอยู่ในทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนน่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ผมก็เลยได้พูดออกมานะครับผมถ้ามันแบบฟังแล้วขัดใจใครฟังแล้วใครไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับแต่ผมคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยมันต้องมีทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละมันไม่สามารถมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไม่อย่างนั้นมันก็ล่มอ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เจ๊งอ่ะถ้ามันแบบโอ้โหเก่าเก็บไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ฝ่อตายไปเองอ่ะแต่ถ้ามีอะไรใหม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหลองทำทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะมันก็ล้มเหลวพังทลายล้มคลือได้เหมือนกันมันก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับทุกคนมองว่าเป็นยังไงกันบ้างผมก็อยากฟังความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับ
ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ